สนับสนุนโดย Echo Group บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชน MK Restaurant ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริษัทซีดโบ๊ทจำกัดนะครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับที่นี่ถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเรือสปีดโบ๊ทรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเรานะครับเข้ามาที่นี่นะครับก็จะพบกับเรือสปีดโบ๊ทลำเล็กลำใหญ่ลำสั้นลำยาวที่จอดเรียงรายมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปิโตรเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้านไหนเขาใช้ทำอะไรไปหาคำตอบกันครับพี่เปียครับที่เราเห็นจอเต็มไปหมดเลยนี่ทำจากอะไรครับพี่ไฟเบอร์กลาสทั้งหมดครับทำไมต้องเป็นเรือไฟเบอร์กลาสด้วยครับไฟเบอร์กลาสเนี่ยกับเทียบกับเรือเหล็กหรือเรือไม้เนี่ยมันจะความคงทนมันจะดีกว่าเรือพวกนี้เยอะเพราะถ้าเกิดเรือไม้เนี่ยประมาณ 4-5 ปีมันก็ผุหมดแล้วแล้วก็จะอมน้ำถ้าเรือไฟเบอร์กลาสนี่มันจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวเลยจะรอจากตัวแม่แบบเป็นชิ้นเดียวเลยแล้วก็จะทำให้แบบไม่อมน้ำไม่ซึมน้ำแล้วจะเบาแล้วเทียบกับเรือเหล็กก็เรือเหล็กเนี่ยจะเป็นแบบอาจจะเป็นสนิมทุกวันหนักไปเยอะซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการต่อเรือสปีดโบ๊ทนั้นนะครับมีมากมายหลากหลายชนิดตั้งแต่ไม้อัดหรือว่าเหล็กแต่สำหรับในปัจจุบันนี้นะครับไฟเบอร์กลาสที่เป็นผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้กลายมาเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับเพราะด้วยคุณสมบัติที่ทั้งคงทนแข็งแรงแล้วก็ง่ายต่อการบำรุงรักษาอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับซึ่งก็เกิดจากการนำเอาเรซินมาผสานเข้ากับใยแก้วครับและสำหรับพระเอกอย่างเจ้าเรซินนี้นะครับก็ถือเป็นวัตถุดิบที่มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับโดยเป็นพลาสติกประเภทโพลีเอสเตอร์เรซินที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่เห็นอยู่นี่คือเนี่ยน้ำยาเรซินครับน้ำยาเรซินเป็นของเหลวแล้วจะไปทำเรือได้พี่ก็เดี๋ยวจะมีน้ำยาตัวเร่งทำให้แข็งได้ครับทำให้เป็นแข็งตัวครับจากที่รู้จักกับวัตถุดิบอย่างเรซินนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกันไปแล้วทีเพียก็ไม่รอช้านะครับในการพาเราไปดูขั้นตอนของการหล่อเรือไฟเบอร์กลาสกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาส่วนเห็นข้างหน้าเขียนว่าแผนกช่างสีนี่คือส่วนอะไรพี่เปี๊ยกตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่พ่นสีลงแม่แบบครับแม่แบบครับนี่คือโมหรือว่าแม่แบบแม่พิมพ์ที่ว่าครับโอ้โหชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยพี่นี่จะเป็นส่วนท้องเรือครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาลงแว็กตัวนี้ลงแว็กร่อนเสร็จแล้วตอนนี้เราเตรียมจะพ่นเจือโคตรแล้วต้องลงอะไรก่อนนะพี่แว็กร่อนอ่ะคือไม่สีเกาะกับตัวโมนะครับคือถ้าดูนี่นะครับก็จะเงาเป็นเงาวับเลยนะครับนี่คือทาขี้ผึ้งไว้แล้วเพื่อที่จะไม่ให้ตัววัสดุตัวเรซินอะไรไปติดกับตัวนี้เวลาลอกจากนั้นก็จะพ่นสีให้ทั่วเลยนะครับซึ่งสีที่ใช้อย่างสีเจลโค้ตก็ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเช่นเดียวกันครับซึ่งสีนี้นะครับก็จะมีความคงทนแข็งแรงเป็นพิเศษมากกว่าสีทั่วไปครับตัวโมหรือว่าแม่พิมพ์ที่ทาสีตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับก็ถูกลากออกมาจากห้องพ่นสีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือจะนำเรซินกับแผ่นใยแก้วนะครับมาติดเข้าไปที่แม่พิมพ์อันนี้ครับหลังจากนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนของการหล่อตัวเรือกันแล้วล่ะครับซึ่งขั้นตอนแรกพี่ๆเขาก็ไม่รอช้าครับต่างเร่งมือปูแผ่นใยแก้วกันจนเต็มลำเรือจึงก็ต้องปูกันแผ่นต่อแผ่นนะครับชนิดที่ว่าห้ามมีรูโหว่แม้แต่นิดเดียวเลยล่ะครับและเมื่อปูจนเต็มแม่พิมพ์แล้วก็ลงมือละเลงเรซินกันบนแผ่นใยแก้วกันต่อทันทีเลยครับตัวแผ่นใยแก้วเนี่ยนะครับพอถูกเรซินทาไปนะครับตัวเขาก็จะเหมือนว่าละลายแล้วก็กลายเป็นเนื้อเดียวถูกเชื่อมประสานกลายเป็นแผ่นเดียวกันนะครับแล้วแป๊บเดียวก็จะแห้งแล้วก็แข็งตัวครับการหล่อตัวเรือนะครับไม่ได้ทำเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นแต่ว่าจะต้องทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับชั้นแล้วชั้นเล่าซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีการกำหนดเป็นมาตรฐานไว้นะครับว่าจะต้องใช้ใยแก้วแบบใดโดยแต่ละชั้นก็จะไม่เหมือนกันครับเพื่อความแข็งแรงทนทานเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานครับซึ่งกว่าจะเสร็จแต่ละชั้นนั้นก็ต้องใช้เวลากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีเดียวครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยต้องทำอะไรต่อครับหลังจากนี้ก็จะติดตั้งโครงสร้างกระดูกงูครับโครงสร้างที่เป็นซัพพอร์ตให้ท้องเรือแข็งแรงนะครับอ๋อเรียกว่ากระดูกงูใช่ไหมครับครับอ๋อตอนนี้จริงๆก็แข็งแรงแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงไม่พอฮะถ้าเกิดเป็นตัวไฟเบอร์เฉยๆเนี่ยมันจะบิดตัวครับถ้าเป็นกระดูกงูเสริมความแข็งแรงมันจะทำให้เรือแข็ง
และเมื่อติดตั้งกระดูกงูเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับท้องเรือเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะถอดออกจากล็อกของเรือเผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงหลังจากที่ผ่านการขึ้นรูปมาแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับชิ้นส่วนของเรือสปีดบอทไฟเบอร์การ์ดของเรานะครับก็ถูกรอกไฟฟ้านะครับค่อยๆชักดึงขึ้นมาจากแม่พิมพ์แล้วนะครับตอนนี้พอขึ้นมานี่ที่เห็นนี่เป็นส่วนของท้องเรือนะครับออกมาก็เป็นชิ้นเดียวนะครับติดกันนี่ดูเป็นท้องเรือโอ้โหสวยมากเลยครับนี่ส่วนท้องเรือไฟเบอร์กลาสใช่ครับยกออกมาแล้วนี่คือเรียบสนิทเลยนะพี่ใช่สีจะเกาะมาในโมเลยโอ้นี่ออกมานี่เหมือนแบบโอ้ไม่น่าเชื่อพอออกมานี่แบบก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วครับปัดเงาใช้ได้เลยแล้วมันแข็งแรงจริงเหรอแข็งแรงมากครับแข็งจริงมากผมทุบได้ไหมได้ครับทุบจริงนะได้ครับเอานิ้วขูดได้ไหมได้ครับสีตัวนี้แข็งมากครับไม่เป็นร่องเป็นรอยนะผมไม่ได้รับผิดชอบนะครับไม่น่าเชื่อนะพี่จากดูตอนทำนี่แค่ไปป้ายน้ำยาอะไรก็ไม่รู้นะออกมาแข็งแรงเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะต้องประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันครับโดยนำส่วนฝาครอบเรือประกอบเข้ากับส่วนท้องเรือติดตั้งหลังคาจากนั้นก็ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถนำไปส่งให้กับลูกค้าได้นะครับเราจะต้องทำการทดสอบเรือกันก่อนซึ่งก็จะต้องไปทดสอบกันที่ทะเลจริงๆเลยล่ะครับเพื่อตรวจเช็คสภาพทั้งในเรื่องของกายภาพและก็คุณภาพครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงชนิดที่ขับกันอย่างไม่กลัวแรงปะทะกับตัวคลื่นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวของเรือไม่ว่าจะเลี้ยวลดคดเคี้ยวสักแค่ไหนนะครับหรือว่าจะตีโค้งจนเรือตะแคงเกือบจะ90องศาก็ตามที่เขาต้องทดสอบกันขนาดนี้ก็เพื่อความมั่นใจครับว่าเรือจะไม่เสียหายหลังจากที่นำไปใช้งานจริงๆครับเขาถามความนิยมของคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ใช้อะไรเงี้ยครับพี่ใหม่ๆนี่ถ้าเกิดเช่นฝรั่งเป็นทัวร์อะไรพวกนี้ถ้าเกิดบอกว่าเรือที่เอามาใช้เนี่ยให้เลือกเรือไม้เรือเหล็กเรือไฟเบอร์เขาเลือกเรือไฟเบอร์หมดทำไมเขาเลือกเรือไฟเบอร์หนึ่งความสวยงามสองความปลอดภัยมันมีเหมือนกันเยอะปลอดภัยกว่าด้วยนะปลอดภัยมันเยอะแน่นอนก็ทำให้ลูกค้าติดใจมาใหม่เป็นเรื่องและนี่แหละครับเป็นเพียงอีกแค่รูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับของการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์สำยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วยนะครับแต่สำหรับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเชื่อไหมครับว่าปิโตรเคมีนั้นยังสามารถกลายมาเป็นสินค้าที่สามารถช่วยชีวิตคนอีกนับล้านคนทีเดียวครับตอนนี้นะครับผมเดินทางมาอยู่ที่บริษัท ME Meditech จำกัดนะครับที่นี่ถือว่าเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์เจ้าใหญ่นะครับติด1ใน3ของประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเข้าไปคงจะได้เห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์อย่างไรนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากโรงงานที่เราไปเห็นก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับโจครับครับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนี่มาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ยังไงได้บ้างครับเขาไปขึ้นเป็นเม็ดรูปพลาสติกมาให้เราครับเอาพลาสติกมาขึ้นรูปแล้วก็มาผลิตเป็นชุดเครื่องมือแพทย์ให้เราแล้วเม็ดพลาสติกที่จะนำมาใช้ทำอุปกรณ์การแพทย์ครับมันต่างจากเม็ดพลาสติกอื่นๆไหมครับผมไปดูว่าทำกระมังทำถันทำถังอะไรเงี้ยครับพลาสติกพวกนี้จะเรียกว่าเป็นเกล็ดทางการแพทย์ที่ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกความระคายเคืองในการใช้งานก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วในแต่ละเดือนแต่ละปีนี่เราต้องใช้วัตถุดิบเม็ดพลาสติกพวกนี้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับ ME Meditech เฉพาะของเราเองที่นี่เนี่ยในเครือเราเนี่ยปีนึงก็350ตันนะครับปีละ350ตันครับแต่ว่าที่โรงงานนี่ประมาณ150ตันนะฮะเป็นสินค้าหลักๆที่ใช้ในการให้สารละลายเข้าสู่เส้นเลือดแล้วถ้ารวมทั้งประเทศนี่จะสักเท่าไหร่น่าจะประมาณ 6-7,000 ตันได้ครับครับทุกโรงงานนะครับที่ผลิตสินค้าเครื่องมือแพทย์ประมาณนั้นได้ครับแล้วเวลาเก็บนี่เก็บกันยังไงครับต้องเก็บแตกต่างจากที่อื่นสถานที่จะเก็บต้องพิเศษครับเดี๋ยวไปดูกันที่โกดังได้นะครับว่าทำยังไงถึงปลอดภัยต่อการใช้งานยังไงนะครับเม็ดพลาสติกจะถูกนำมาจัดเก็บไว้ในโกดังที่ต้องรักษาความสะอาดกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีพลาสติกมากมายหลากหลายชนิดนะครับทั้งพลาสติก PP PVC หรือว่า ABSแต่ละชนิดนั้นก็จะถูกส่งไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์การแพทย์ที่แผนกขึ้นรูปนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องฉีดพลาสติกนะครับฉีดออกมาเป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นซึ่งก็จะใช้พลาสติกตามประเภทที่ต้องการครับอย่างอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นท่ออย่างสายน้ำเกลือนะครับซึ่งต้องสามารถยืดหยุ่นได้ดีก็จะใช้พลาสติกประเภท PVC ครับ
สำหรับในส่วนของการประกอบชิ้นส่วนนะครับจะต้องรักษาความสะอาดเป็นพิเศษและยังต้องเป็นห้องปลอดเชื้อด้วยดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมก็จะต้องเปลี่ยนเป็นชุดปลอดเชื้อกันซะก่อนครับแล้วก็ทำการล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยซึ่งการประกอบชิ้นส่วนจะเป็นอย่างไรและกลายเป็นอะไรได้บ้างนั้นเรามาพบคำตอบช่วงหน้าครับ